ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นข้อที่16ครับของการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะฮะสนามสอบครูกทม 2/60 โดยจันแก๊ปนั่นเองนะข้อ16นะครับถ้าเราอ่านโจทย์ดีๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเซตแน่นอนเขาบอกว่ามีนักเรียน40คนทุกคนจะมีวิชาที่ชอบไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์12คนชอบเรียนคณิตศาสตร์กับดนตรี23คนแล้วเขาถามว่ามีนักเรียนที่ชอบดนตรีกี่คนเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น้องต้องนึกถึงเลยคือแผนภาพเวนไอเลอร์นะฮะแผนภาพเวนไอเลอร์นะครับแผนภาพเวนไอเลอร์สิ่งที่จะประกอบไปด้วยก็คือข้างนอกคือยูนิเวิร์สทั้งหมดเลยนะครับยูนิเวิร์สคือวงใหญ่จริงๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่จะเขียนสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็ตามนะครับยูนิเวิร์สทั้งหมดนะครับคือนักเรียนทั้งหมดแล้วก็จะประกอบไปด้วยเซตของคนที่ชอบคณิตศาสตร์นะคนชอบคณิตศาสตร์1วงคนที่ชอบดนตรีอีก1วงนะครับเพราะนั้นถ้าเราเขียนกำกับนะครับเขียนแบบสวยงามจะได้คณิตศาสตร์1วงดนตรี1วงขออนุญาตเขียนย่อนะครับวงกลมนั่นก็คือวงกลมคนชอบคณิตศาสตร์กับวงกลมคนชอบดนตรีนะฮะพอน้องอ่านในทั้งหมดนี้แล้วนะครับอันนี้เขียนยูนิเวิร์สก่อนยูนิเวิร์สพอน้องอ่านทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดแล้วอาจารย์ถามนิดนึงถ้าคนที่เตรียมตัวดีจะตอบได้คำที่สำคัญที่สุดหรือประโยคที่สำคัญที่สุดในนี้คืออะไรครับในข้อนี้คือคำนี้ครับทุกคนจะมีวิชาที่ชอบหมายถึงทำไมถึงสำคัญหมายความว่าไอ้นักเรียน40คนที่โจทย์ให้มานะครับ40คนนี้เนี่ยจะไม่มีใครที่ไปอยู่วงกลมข้างนอกเลยวงกลมข้างนอกคือตรงไหนอาจารย์นี่ครับวงกลมข้างนอกคือวงกลมของพื้นที่ที่เป็นยูนิเวิร์สที่ไม่เอาคณิตศาสตร์กับไม่เอาดนตรีพื้นที่สีแดงตรงนั้นคือพื้นที่ที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์และไม่ชอบดนตรีเข้าใจอาจารย์ไหมคำพูดที่โจทย์ให้มามันแสดงบ่งบอกว่าข้างนอกมันจะไม่มีคนเลยนะครับข้างนอกก็คือพื้นที่ที่ไฮไลท์สีแดงเมื่อกี้เนี่ยจะไม่มีคนนะครับก็คือเป็นศูนย์คนข้างนอกนะฮะเพราะนั้นก็สบายใจได้แล้วว่า40คนเนี่ยต้องอยู่ในวงกลมที่มันตัดกันกับวงกลมคณิตศาสตร์ดนตรีแน่นอนนะครับต้องอยู่ในนั้นอ่ะ40คนนะครับนี่คือความหมายของสิ่งที่สำคัญที่สุดในข้อนี้ถ้าใครไม่รู้นะครับแก้ไม่ออกเลยนะฮะต่อไปไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์12คนหมายความว่าอะไรครับพื้นที่ที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์คือพื้นที่อะไรครับพื้นที่ข้างนอกจริงไหมฮะพื้นที่ข้างนอกของคณิตศาสตร์ก็คือพื้นที่ที่ไม่เอาคณิตศาสตร์คือพื้นที่ในส่วนของที่เป็นดนตรีอย่างเดียวนะครับเนี่ยพื้นที่สีแดงตรงนี้นะครับดนตรีอย่างเดียวกับพื้นที่ข้างนอกซึ่งข้างนอกพวกเรารู้ไปแล้วว่ามีศูนย์คนนะครับมันก็เลยเหลือพื้นที่เดียวตรงนี้คือ12คนฟิกตายตัวข้างนอกศูนย์นี่12จริงๆมันต้องรวมพื้นที่ข้างนอกด้วยนะครับคำว่าไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยแต่ประเด็นมันปาไปแล้วศูนย์คนไงข้างนอกนะครับมันก็เลยเหลือพื้นที่ตรงนี้12คนนะฮะต่อไปชอบเรียนคณิตศาสตร์กับดนตรี23คนก็คือคนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์กับดนตรีคณิตศาสตร์กับดนตรีก็คือคณิตศาสตร์และดนตรีถ้าภาษาคณิตศาสตร์คืออินเตอร์เซ็กชันกันตรงกลางคือ23นะครับข้อนี้ไม่ต้องหาต่อแล้วเพราะอะไรครับข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับดูนักเรียนที่ชอบเรียนดนตรีกี่คนนี่เลยดนตรีก็คือเอา23บวกกับ12นะครับคำตอบคือชอบเรียนดนตรี35คนตอบได้แล้วนะฮะถ้าโจทย์ถามคณิตศาสตร์อย่างเดียวน้องก็แค่เอา35ตรงนี้ไปลบออกจาก40นะครับตรงนี้ก็ได้5เห็นไหมฮะพอทั้งหมดต้อง40แค่นั้นเองนะครับนี่คือความหมายของเรื่องเซตทั้งหมดเลยข้อนี้ข้อสอบดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันกัน